ราวพุทธศักราช2487สาวัตทรงกฎกับร้อยโทกนกได้รับข่าวว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นกับพลโทองอาจกับคุณนายนายนาและที่สำคัญผู้ถูกฆาตกรรมในครั้งนั้นยังมีศักดิ์เป็นบิดามารดาของสารวัตรทรงกฎอีกด้วยโดยที่สถานที่ที่พบศพนั้นก็คืออดีตร้านทำผมกลอยเกษาซึ่งเคยได้รับความนิยมก่อนที่จะถูกปล่อยล้างท่านสารวัตรครับไม่พบใครในร้านเลยครับเห็นคนแถวนี้บอกว่าย้ายไปตั้งแต่3วันก่อนได้แล้วล่ะครับเอาละไม่เป็นไรกนกวันนี้พวกเรากลับไปวางแผนกันก่อนว่าจะสืบคดีนี้ต่อยังไงผมขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสารวัตรขอบใจมากเลยนะกนกย้อนกลับไปก่อนเกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นร้านเสริมสวยกลอยเกษาเป็นหนึ่งในร้านทำผมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในย่านพระนครโดยเฉพาะกับเหล่าบรรดาหญิงสาวชนชั้นสูงที่นิยมมาทำผมตามกระแสนิยมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกกลอยหญิงเจ้าของร้านสูงวัยทว่ายังคงความอ่อนเยาว์เพราะมีเส้นผมสวยดกดำที่เปิดร้านนี้มานานหลายสิบปีมีลูกสาวคนเดียวซึ่งมีฝีมือในการทำผมเช่นเดียวกันชื่อจันเจ้าโดยแม้ว่าจันเจ้าจะอายุน้อยแต่ก็สามารถเรียนรู้และตามกระแสนิยมทำทรงผมทรงใหม่ๆได้เป็นอย่างดีว้าวสวยมากๆเลยจ้ะหนูฉันไปทำผมอยู่หลายที่ก็ไม่ยักกระถูกใจเท่าที่นี่เลยคุณผู้หญิงเองก็สวยอยู่แล้วค่ะใบหน้าของคุณเป็นรูปไข่รับกับผมทรงอยากโศกได้พอดีแหมปากหวานซะจริงแม่คนนี้อันนี้ไม่ต้องถอนนะจ๊ะหนูอุ๊ยคุณผู้หญิงมันมากไปหรือเปล่าคะค่าทำผมจริงไม่กี่สตางค์เองนะคะรับไว้เถอะจ๊ะหนูไว้คราวหน้าฉันจะมาใช้บริการอีกนะหนึ่งในลูกค้าประจำของร้านทำผมกลอยเกษายังมีคุณหญิงนายนาภรรยาของพลโทองอาจที่มีเส้นสายอิทธิพลไปทั่วพระนครซึ่งวันนี้คุณหญิงนายนาก็เกิดอยากเปลี่ยนทรงผมใหม่ที่กำลังเป็นกระแสในวงสาวสมัยใหม่อ้าวสวัสดีค่ะคุณหญิงนายนาอีฉันยังทำผมให้คุณอีกคนยังไม่เสร็จเลยค่ะรบกวนนั่งคอยประเดี๋ยวนะคะเกรงว่าจะไม่ค่อยไหวนะฉันต้องรีบไปงานสมาคมต่อด้วยสิถ้าอย่างนั้นอีฉันให้ลูกสาวมาทำผมให้คุณหญิงแทนก่อนนะคะจันเจ้าเอ้ยพาคุณหญิงไปทำผมหน่อยสิลูกแม้จะไม่ค่อยพอใจนะแต่คุณหญิงนายนาก็ปล่อยให้จันเจ้าเป็นคนลงมือทำผมให้อยู่ดีซึ่งทรงผมที่คุณหญิงให้จันเจ้าทำเรียกว่าทรงซิงเกิลซึ่งเป็นทรงผมหยักศกเป็นเกลียวคืนแบบหญิงตะวันตกซึ่งกำลังเป็นทรงผมยอดนิยมในสาวๆในวงสังคมทำในตอนนี้ซึ่งถ้าหากช่างทำผมไม่มีฝีมือก็ค่อนข้างจะยาและออกมาไม่สวยนักแต่ไม่ใช่กับจันเจ้าเพราะตอนนี้คุณหญิงนายนากำลังส่องกระจกมองทรงผมใหม่ของตัวเองในกระจกที่สวยขึ้นและยิ้มออกมาอย่างพอใจในฝีมือการทำผมของจันเจ้าฝีมือดีเหมือนกันนี่ใครหัดให้เธอล่ะแหม่มแคทรีนนะคะเจ้าของร้านเดิมเธอเป็นคนสอนอีฉันกับแม่ค่ะคุณหญิงแต่ตอนนี้เธอกลับอังกฤษไปแล้วและเมื่อคุณหญิงก้าวออกจากร้านโดยมีจันเจ้าไปยืนส่งลูกค้าก็มีชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งสวมเครื่องแบบตำรวจสีกากีขับรถคันหรูมารับหน้าร้านชายหนุ่มคนนั้นก็คือสารวัตรทรงกฎนายตำรวจหนุ่มยศสูงอนาคตไกลท่าทางสง่าคุณแม่ครับวันนี้ไปงานกันดีกว่าเดี๋ยวผมไปส่งแม่ที่งานขอบใจนะพ่อทรงกฎทรงผมใหม่ของแม่สวยไหมสวยมากๆเลยแล้วครับคุณแม่แม่จ๋าคุณคนที่มารับคุณหญิงคนนั้นน่ะเป็นใครเหรอจ๊ะอ๋อนั่นน่ะสารวัตรทรงกฎนะลูกลูกชายคนเดียวของคุณหญิงนายนาเขานั่นแน่หน้าแดงแบบนี้อย่าบอกนะว่าแอบชอบเขานะลูกฮะแม่พูดอะไรอ่ะไม่ใช่อย่างที่แม่คิดหรอกนะไม่เอาแล้วจันขอไปนอนก่อนดีกว่าทางด้านคฤหาสน์ของพลโทองอาจก็เกิดปากเสียงขึ้นเพราะหลังจากที่สารวัตรทรงกรดพาคุณหญิงนายนากลับมาจากงานสมาคม
พลโทองอาจสามีของเธอที่ปกติจะมีเมียเล็กเมียน้อยให้คุณหญิงไปตามราวีคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวก่อนเพราะรอบนี้พลโทองอาจได้นำผู้หญิงจากซ่องโคมเขียวนางหนึ่งกลับมาด้วยคุณพี่นี่คุณพี่ไปเอาอีนางโคมเขียวมาจากไหนอีกเมื่อไหร่คุณพี่จะพอกับเรื่องมากๆสักทีคะคุณหญิงก็อยู่ส่วนคุณหญิงไปส่วนฉันจะคว้าเอาอีนางคมเขียวมาจากไหนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันพ่อสองกรดพาแม่กลับขึ้นห้องไปคุณแม่ครับทานข้าวทานน้ำหน่อยเถอะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะสองกรดขึ้นมาเอาข้าวเอาน้ำให้คุณหญิงที่นอนสมผมของคุณหญิงที่เคยดกดำสวยงามตอนนี้กลับขาวโพลนทั้งศีรษะราวกับดอกเหล่าเพราะภาวะเครียดจัดไม่กล้าออกไปข้างนอกทั้งที่กำลังจะมีงานสมาคมภริยาทหารในอีกไม่กี่วันที่จะถึงพระทรงกรดแม่มีเรื่องจะวานให้ลูกทำหน่อยคุณหญิงนายนาร้อนใจจนทนไม่ได้จึงได้ให้สารวัตรทรงกรดพาเธอไปยังร้านกลอยเกศาในตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีคนเดินผ่านหน้าร้านคุณหญิงที่ส่งสารวัตรทรงกรดมานัดแนะกลอยอยู่ก่อนแล้วกลอยจึงรีบเปิดร้านพาคุณหญิงเข้าไปด้านในก่อนที่จะมีใครผ่านเข้ามาเห็นวันนี้แม่กลอยไม่สบายฉันก็เลยอาสามาทำผมให้คุณหญิงแทนนะคะเอาเถอะหล่อนจะทำอะไรก็ทำขอให้ผมของฉันกลับมาดูดีเหมือนเดิมก็พอจันเจ้าใช้ขวดน้ำยาอะไรบางอย่างย้อมนวดเส้นผมสีขาวโผล่ทั้งหัวแม้จะแสบร้อนหนังศีรษะเป็นระยะจนคุณหญิงส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแต่น้ำยาขวดนั้นก็ทำให้ผมของคุณหญิงกลับมาดกดำเหมือนเดิมในระยะเวลาเพียงชั่วพริบตาเอาล่ะคิดค่าจ้างเท่าไหร่บอกฉันมาแน่ใจเหรอคะว่าคุณหญิงจะจ่ายได้กลอยอาศัยจังหวะที่คุณหญิงนายนาเผลอใช้เข็มฉีดยาบางอย่างปักเข้าที่ต้นคอของอีกฝ่ายร่างของคุณหญิงพยายามดิ้นแต่เพราะฤทธิ์ยาที่ทำให้เหยื่อเริ่มหมดเรี่ยวแรงขยับแขนขาไม่ได้จนทำให้คุณหญิงนายนาเริ่มหวาดกลัวสองแม่ลูกเจ้าของร้านทำผมขึ้นมานี่แกทำอะไรฉันช่วยด้วยจันเจ้ามาเอาตัวคนที่ฆ่าแม่แท้ๆของหนูไปมัดเอาไว้สิจ๊ะเดี๋ยวจะได้มารำลึกความหลังกันเรื่องเมื่อ18ปีก่อนที่พวกแกได้ทำระยำเอาไว้กับผัวของแกน่ะดีจังเลยนะซ่อนกลิ่นที่ท่านนายพลกับคุณหญิงเมตตาแล้วเราสองคนเข้ามาทำงานที่นี่ใช่ก็ดีแล้วนะแต่ในบ้านนี้เขาลือกันว่าถ้านายพลชอบเอาผู้หญิงสวยๆมาทำเมียวาดก็ต้องระวังนะจ๊ะคงไม่หรอกนะหน้าตาบ้านๆอย่างฉันน่ะจะเอาอะไรไปเข้าตาท่านนายพลไปเถอะทำงานกันต่อเมื่อ18ปีก่อนวาดแม่ของจันเจ้าที่เข้ามาทำงานพร้อมกับซ่อนกลิ่นเพื่อนสนิทแม้จะได้ยินกิติศัพท์ความเจ้าชู้ของพลโทองอาจมาบ้างทีแรกวาดเองก็ไม่ได้คิดอะไรทว่าผิดคาดเพราะตัวเธอเองกลับเป็นที่หมายปองของพลโทองอาจในท้ายที่สุดพลโทองอาจก็ได้บังคับให้วาดเป็นเมียเก็บอีกคนจนได้เมื่อเรื่องที่วาดกลายเป็นเมียอีกคนอีกทั้งยังตั้งท้องลูกของท่านในพลแดดไปถึงหูของคุณหญิงนายนาคุณหญิงนายนาโกรธจัดจึงจับวาดกร่อนผมจนหัวโล้นและให้คนใช้คนสนิทลากไปประจานกลางตลาดทั้งที่กำลังตั้งท้องอ่อนๆเจ้าค่ะเอ้ยมาดูผู้หญิงหน้าด้านเร็วเข้าหน้าตาดีซะเปล่าหรืออาจเป็นเมียน้อยท่านนายพลทุยไม่เจียมกะลาหัวใส่หัวไปไกลๆเอาลูกในท้องของแกไปด้วยแล้วอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปวาดอับอายกับเหตุการณ์ครั้งนั้นมาจนฆ่าตัวตายหลังจากคลอดลูกสาวที่เกิดจากพลโทองอาจกลอยหญิงวัยกลางคนที่ว่าเคารพเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ก็ได้รับลูกของวาดมาเลี้ยงดูเหมือนกับลูกแท้ๆพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่าจันเจ้า
ส่วนตัวของกลอยเองนั้นก็ได้ทำงานเป็นลูกมือร้านทำผมของแหม่มแคทเธอรีนซึ่งเป็นช่างทำผมมากฝีมือซึ่งแหม่มแคทเธอรีนนั้นมีโรเบิร์ตสามีชาวฝรั่งเป็นหมอที่มีนิสัยแปลกประหลาดชอบทดลองตัวยาที่ส่งมาจากต่างประเทศซึ่งความเป็นจริงแหม่มแคทเธอรีนไม่ได้กลับประเทศอย่างที่จันเจ้าเคยบอกกับคุณหญิงนายนาเพราะเมื่อจันเจ้าอายุเข้าเลข10ก็บังเอิญเข้ามาล่วงรู้ความลับที่หมอโรเบิร์ตกับแหม่มแคทเธอรีนได้ฆ่าถลกผมของเหยื่อเพื่อนำเส้นผมมาทำการทดลองน้ำยาสูตรใหม่ในเมื่อถูกจับได้สองผัวเมียคู่นั้นทำท่าจะฆ่าปิดปากจันเจ้าฮะอยู่ดีไม่ว่าดีดันมาสอดรู้สอดเห็นเข้าซะได้อย่าทำอะไรหนูเลยจ้าหนูไม่ได้ตั้งใจจะผ่านมาเห็นหนูสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับฉันก็ไม่ได้อยากทำร้ายเธอหรอกนะแต่ถ้าปล่อยเธอไปเธอก็จะเอาไปบอกตำรวจอยู่ดีแต่ในจังหวะที่ผัวเมียชาวฝรั่งกำลังจะฆ่าปิดปากจันเจ้ากลอยที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกและเห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยจันเจ้าไว้ได้ทันด้วยการใช้ไม้หน้าสามทุบสองผัวเมียแต่ด้วยความไม่ได้ตั้งใจและเผลอลงแรงมากไปจึงทำให้ทั้งโรเบิร์ตกับแหม่มแคทเธอรีนตายทั้งคู่กลอยจึงต้องอำพรางสองศพด้วยการแอบนำทั้งสองศพไปฝังไว้หลังร้านแทนจันเจ้าที่แอบมองกลอยอยู่หลังร้านก็บังเอิญไปพบตำราการทำผมทรงต่างๆที่แหม่มแคทเธอรีนจดบันทึกไว้รวมถึงสมุดบันทึกของหมอโรเบิร์ตที่พูดถึงเรื่องความลับสูตรน้ำยาในการทำผมแบบต่างๆอีกด้วยด้วยความที่จันเจ้ารู้ภาษาอังกฤษจึงทำให้เธอกับกลอยนำวิธีและสูตรต่างๆในสมุดบันทึกมาใช้กับธุรกิจร้านทำผมได้ไม่ยากเย็นอีกทั้งยังทำให้ร้านทำผมที่เปลี่ยนเป็นชื่อกลอยเกษาในภายหลังมีแต่ลูกค้าหลั่งไหลมาใช้บริการเพราะติดใจในการทำผมของทั้งกลอยและจันเจ้าอีกด้วยน้ำยาสูตรของนางแหม่มนั่นท่าทางได้ผลชะงัดดีเลยทีเดียวผมของนางคุณหญิงถึงได้ดกดำแบบนี้แต่น่าเสียดายนะจ๊ะแม่เพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่ชมทรงผมใหม่ของมันหรอกจ้ะคุณหญิงนายนาที่อยู่ในสภาพคล้ายถูกวางยาขยับตัวไม่ได้ตะโกนไม่ได้แต่ก็ยังต้องรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจันเจ้าถือกรรไกรแหลมคมที่ปกติจะใช้ตัดผมผู้ใช้ไว้ในมือก่อนจะลงมือจิกผมของคุณหญิงเพื่อทำอะไรบางอย่างกับมันนี่ใช่ไหมสิ่งที่คุณเคยทำกับแม่ของฉันสงกรดช่วยแม่ด้วยความหวังสุดท้ายที่คุณหญิงนายนามีเดินเข้ามาในร้านช้าๆพร้อมกับแขกคนสำคัญอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือพลโทองอาจที่ตอนนี้อยู่ในสภาพมึนเมาจากยานอนหลับชนิดร้ายแรงก่อนที่ร่างของนายพลที่เคยหน้าเกรงขามจะถูกจับมัดมือมัดเท้าให้นั่งบนเก้าอี้ทำผมข้างคุณหญิงนายนาคุณหญิงที่ตอนนี้ถูกมัดปากเพื่อไม่ให้ตะโกนมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยก่อนที่กลอยจะเป็นฝ่ายเฉลยความจริงให้เหยื่อทั้งสองกระจ่างนี่ยังไงคะท่านนายพลลูกสาวของท่านที่เกิดจากหญิงที่ท่านเคยขืนใจนะไม่ได้เจอกันตั้ง18ปีไม่สิไม่เคยได้เจอกันเลยต่างหากอย่าทำพ่อเลยลูกว่าสัญญาว่าจะเลี้ยงดูลูกอย่างดีปล่อยพ่อไปเถอะจันฝากแม่กับคุณทรงกรดจัดการเถอะค่ะถึงยังไงเขาก็เป็นพ่อของจันจันทำไม่ลงเพราะแท้ที่จริงทรงกรดรู้ความจริงจากกลอยมานานแล้วว่าคุณหญิงนายนาไม่ใช่แม่แท้เพราะแม่ที่แท้จริงของทรงกฎก็คือซ่อนกลิ่นลูกสาวของกลอยและกลอยยังมีศักดิ์เป็นยายแท้ๆของทรงกฎด้วยแม่ฉันไม่คิดเลยว่าวันนี้มันจะต้องมาถึงฉันจะบอกกับท่านนายพลยังไงดีจ้ะแม่รอท่านนายพลกลับมาจากข้างนอกข้าจะพาเองไปบอกเองไม่ต้องกลัวนะลูกซ่อนกลิ่นเคยถูกพลโทองอาจขืนใจเมื่อครั้งที่ซ่อนกลิ่นไปทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านกับวาดผู้เป็นเพื่อนสนิท
คุณหญิงไนยนาที่ทำอย่างไรก็ไม่มีลูกกับพลโทองอาจได้ก็ได้ฆ่าซ่อนกินในวันที่คลอดลูกชายและนำตัวลูกของซ่อนกินมันเลี้ยงไว้เหมือนลูกชายแท้ถ้าคุณพี่กลับมาถึงจากราชการและรู้ว่าฉันแกล้งท้องลมเขาต้องไม่เอาฉันไว้แน่ทำยังไงดีอีพิษเอาอย่างนี้สิคะอีซ่อนกลิ่นมันคลอดลูกชายท่านนายพลพอดียังไงเด็กคนนั้นก็มีเชื้อไขของท่านนายพลนะคะงั้นแกก็ไปฆ่าปิดปากมันและเอาเด็กนั่นมาให้ฉันทรงกลดเดี๋ยวแวะไปทานอาหารที่สโมสรกันไหมลูกคุณหญิงพรพันกับพ่อกนกลูกชายอยู่ที่นั่นพอดีผมแล้วแต่คุณแม่ครับดีเหมือนกันผมเองก็อยากเจอกนกด้วยแต่ความจริงกลอยรู้อยู่เต็มอกว่าทรงกฎไม่ใช่ลูกของซ่อนกินที่เกิดจากพลโทองอาจเพราะก่อนที่ซ่อนกินจะมาทำงานที่บ้านของพลโทองอาจซ่อนกินก็ได้ตั้งท้องกับยิงสามีคนแรกมาก่อนแต่เมื่อยิ่งตายลงเพราะป่วยไข้ทำให้ซ่อนกลิ่นที่ตั้งทอทรงกฎอ่อนๆในตอนนั้นต้องผ่าวาดมาขอพึ่งใบบุญพลโทองอาจเพื่อทำงานแลกเงินโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอจะต้องมาพบจุดจบที่บ้านหลังนี้และเมื่อถึงเวลาที่เด็กทั้งสองซึ่งสูญเสียแม่ที่แท้จริงไปทั้งสองอย่างทรงกฎกับจันเจ้าต้องรู้ความจริงกลอยที่กุมความลับและความแค้นใจมาตลอดหลายสิบปีจึงตัดสินใจหาทางบอกความจริงกับทั้งคู่ซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่สูญเสียแม่ที่แท้จริงอย่างทั้งสองยอมรับไม่ได้และรอวันที่จะได้ชำระแค้นสะสางกับสองผัวเมียที่พรากแม่แท้ๆไปจากพวกเขาทั้งสองคนผู้หญิงคนนี้น่ะเหรอจ๊ะแม่ที่ฆ่าแม่แท้ๆของจันกับสารวัตรทรงกลดทีแรกผมก็แทบไม่เชื่อหรอกแต่พอไปเจอผลตรวจสุขภาพว่าคุณหญิงในนาเป็นหมันมันก็ทำให้ผมตาสว่างรู้ความจริงอย่างนี้แล้วทั้งสองคนจะล้างแค้นให้แม่ของพวกเธอไหมล่ะทำสิจ้ะแม่กลอยมันเคยทำกับแม่วาดไว้ยังไงมันก็ต้องตายในสภาพเดียวกันแบบนั้นทรงกลดจึงได้เป็นฝ่ายจัดการก้อนผมของพลโทองอาจต้นเหตุที่ก่อนที่กอยจะใช้มีดแหลมคมเฉือนไปตามร่างกายของนายพลอย่างทรมานไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณส่วนสำคัญส่วนคุณหญิงนายนาที่ถูกจันเจ้าหมาจะถลกแค่ผมในตอนแรกก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาไม่เอาดีกว่าแค่กล้อนผมมันก็ไม่ได้ทำให้แม่ฉันฟื้นขึ้นมาอีฉันคิดออกแล้วค่ะว่าจะทำยังไงกับหัวของคุณดีศพของพลโทองอาจกับคุณหญิงนายนาถูกทิ้งไว้บนเก้าอี้ร้านทำผมกลอยเกษาเป็นเวลาหลายวันก่อนที่ทั้งกลอยกับจันเจ้าจะหลบหนีไปยังที่อื่นจนกระทั่งกลิ่นเหม็นสาบจากซากศพก็ลอยมาจากในร้านถึงได้มีคนไปแจ้งเหตุกับตำรวจถึงคดีฆาตกรรมอันน่าสยดสยองในครั้งนี้สภาพศพขององอาจถูกคมมีดเฉือนทุกส่วนตามร่างกายจนชิ้นเนื้อเน่าเฟะส่วนศพของคุณหญิงนายนากลับสยองกว่าเพราะหนังหัวของคุณหญิงถูกถลกออกมาจนเห็นหัวกะโหลกด้านในโดยล่องลอยเพียงอย่างเดียวที่ฆาตกรได้ทิ้งไว้ก็คือหนังหัวของคุณหญิงนายนาที่ยังคงมีทรงผมหยักศกติดเนื้อหนังมาด้วยวางไว้บนหัวหุ่นที่ชายตั้งโชว์เด่นหลาหน้ากระจกหลานสร้างความหวั่นผวาให้กับคนที่เดินผ่านไปมาทว่าน่าแปลกใจเพราะคดีฆ่าทำผมหมกหลานซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีคดีของพลโทองอาจกับคุณหญิงนายนาก็เริ่มเงียบหายไปทั้งที่ทางการยังตามจับตัวฆาตกรไม่ได้เมื่อคดีของพลโทองอาจกับภรรยาเงียบไปทรงกฎจึงได้ลาออกจากการเป็นตำรวจมาใช้ชีวิตสามีภรรยากับจันเจ้าที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเดือนแรมและใช้นามสกุลเดียวกับสารวัตรเพื่อไม่ให้ใครตามหาเธอเจอเดือนจ้าวันนี้ทำอะไรให้ผมกินบ้างของที่คุณชอบทานทั้งนั้นเลยนะคะแม่คะคุณทรงกลดกลับมาแล้วมาทานข้าวกันค่ะจ้าเดี๋ยวแม่ลงไป
่วนกลอยก็เปลี่ยนชื่อเป็นกัลยาซึ่งวางแผนที่จะเปิดร้านทำผมเล็กๆในตัวจังหวัดที่ได้ย้ายมากบดานหลายปีโดยระหว่างนั้นกลอยหรือกัลยาก็ยังคงทดลองสูตรน้ำยาทำผมจากแมมแคทเธอรีนเป็นประจำเพื่อทำให้ผมของตนเองนั้นยังคงดกดำทั้งที่อายุของตัวเองนั้นป่าเข้าไปราว70ต้นๆแล้วเส้นผมจากหนังหัวคุณหญิงนั่นดูเหมือนว่าจะทำให้สูตรน้ำยาปลูกผมคงที่มากขึ้นอีกไม่นานก็คงจะเปิดร้านได้อีกครั้งแล้วล่ะ